พูดยังไงนะครับช่วงหลังนี้ผมเห็นว่ามีแต่คนหน้าตาดีมานามัสการพระเจ้าทาั้งนั้นเลยพวกเราคิดว่าอย่างนั้นไหมฮะ ใช่ใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าในวันนี้นะครับเราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเ,เนหมีบทที่5นะครับเราก็จะมาดู1นถึงสิยาวมากเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวเดียวกันซึ่งผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปตัดบทมันได้นะครับผมก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสได้มาดูพระธรรมข้อที่1ถึงข้อที่19ซึ่งเป็นเรื่องหัวข้อที่เรากําลังเห็นถึงแบบอย่างของผู้นําหรือว่าเนหมีที่เขาได้วางแบบอย่างให้กับพวกเราเองนะ ได้สามารถที่จะดูด้วยแล้วจะดูว่าเออแล้วเราได้เรียนรู้อะไรแล้วก็สอดคล้องกับชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับผมอยากจะนําพวกเรานะครับมาดูพระธรรมในฮามีในบทที่5ด้วยกันนะครับใครที่มีพระวจนะของพระเจ้าเราจะดูพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกันนะครับครั้งนั้นมีพวกผู้ชายพร้อมกับภรรยามาโวยวายถึงพี่น้องชาวยิวของตนบางคนกล่าวว่าพวกเรามารวมทั้งบุตรชายบุตรสาวของเรามีจำนวนมากพวกเราต้องขวนขวายหาอาหารเพื่อ เราจะมีข้าวกินประทังชีวิตบางคนก็กล่าวว่าเราต้องจำนองบ้านที่นาและสวนองุ่นเพื่อแลกมเมล็ดข้าวในช่วงกันดารอาหารในขณะที่บางคนกล่าวว่าเราต้องกู้ยืมเงินเพื่อเสียภาษีที่นาและสวนองุ่นให้กับกษัตริย์ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันกับเพื่อนรอบชาติคนอื่นๆถึงแม้ว่าลูกชายของเราก็ดีพอๆกันกับลูกของพวกเขาแต่เราต้องให้ลูกชายลูกสาวของเราเป็นทาส ลูกสาวบางคนของเรากลายเป็นทาสโดยที่เราไม่มีทางไถ่ตัวคืนมาเพราะเลือกสวนไร่นาของเราตกเป็นของคนอื่นแล้วในข้อที่6ถัดมานะครับได้บอกว่าข้าพเจ้าโกรธมากที่ได้ยินเช่นนี้เมื่อใครครวญถึงเรื่องนี้แล้วข้าพเจ้าก็ต่อว่าเหล่าขุนนางและข้าราชการว,กว่าพวกท่านขูดรีดพี่น้องร่วมชาติ ข้าพเจ้าจึงเรียกประชุมใหญ่เพื่อจัดการกับคนพวกนี้ข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่าเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไถ่พี่น้องชาวยิวของเราที่ถูกขายให้กับคนต่างชาติกลับคืนมาให้ได้แต่นี่พวกท่านกลับขายพี่น้องของตนเองเพียงเพื่อพวกเขาถูกขายกลับมาให้กับพวกเราคนเหล่านั้นก็นิ่งเงียบพูดอะไรไม่ออกข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่าสิ่งที่พวกท่านทำอยู่นี้ไม่ถูกต้อง ท่านควรจะดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าของพวกเราไม่ใช่หรือจะได้ไม่เป็นที่ตำหนิติเตียนของศัตรูต่างชาติข้าพเจ้ากับพี่น้องและคนของข้าพเจ้าก็ให้ยืมยืมเงินยืมข้าวจงเลิกการให้ยืมแบบเก็บดอกเบี้ยอย่างนี้เถิดจงคืนที่นาสวนอง,งนุ่นสวนมะกอกและบ้านเรือนให้เขาทันทีทั้งดอกเบี้ยที่ท่านเก็บไม่ว่าจะเป็นเงินข้าวเหล้าอง,งุ่นใหม่หรือน้ำมันข้อที่12นะครับ พวกเขาตอบว่าเราจะคืนให้และจะไม่เรียกร้องสิ่งใดจากพวกเขาอีกเราจะทําตามที่ท่านบอกข้าพเจ้าจึงเรียกบรรดาปโรหิตมาและให้ขุนนางและข้าราชการเหล่านี้สาบานว่าจะทําตามที่สัญญาไว้และข้าพเจ้ายัางสะบัดชายเชือเสื้อคุมของข้าพเจ้าและรั่นวาจาว,ว่าใครไม่รักษาคําสัญญานี้ขอให้พระเจ้าสลัดบ้านและทรัพย์สินของเขาออกไปอย่างนี้ให้เขาถูกสลัดออกไปจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วประชากรทั้งหมดก็ขานรับว่า อาเมนและสารเสริมพระผู้เป็นเจ้าคนทั้งหลายก็กระทําที่ตามที่สัญญาไว้ยิ่งไปกว่านั้นตลอด12ปีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ว่ายูดานับตั้งแต่ปีที่20ถึงปีที่32แห่งรัชกาลกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสตัวข้าพเจ้าหรือพี่น้องไม่ได้รับส่วนแบ่งอาหารของผู้ว่า เลยพราะว่าการคนอื่นๆก่อนหน้าข้าพเจ้าได้บีดเบียนประชาชนโดยเรียกร้องเอาเงินหนัก40เชเคลเหนือนอกเหนือจากอาหารและเหล้าอางุ่นลูกน้องของเขาก็วางอำนาจเหนือประชาชนแต่ข้าพเจ้ายำเกรงพระเจ้าจึงไม่ได้ประพฤติตัวเช่นนั้นถัดมาในข้อที่16นะครับข้าพเจ้าจึงกลับทุ่มเทให้กับงานสร้างกำแพงคนทั้งหมดของข้าพเจ้าก็มาชุมนุมกันอยู่ที่นี่เพื่อทำงานเราไม่ได้คดคิดขาจับจองที่ดินยิ่งกว่านั้น มีชาวยิวและเจ้าหน้าที่รวม150คนร่วมโต๊ะกับข้าพเจ้าเป็นประจำนอกเหนือจากคนต่างชาติคนชาติต่างๆโดยรอบซึ่งมาหาพวกเราแต่ละวันจะต้องจัดเตรียมงวผู้หนึ่งตัวแกะอ้วน6ตัวและเป็ดไก่จำนวนหนึ่งให้ข้าพเจ้า และทุกสิบวันมีเล่าองุง่นทุกชนิดในปริมาณมากแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเรียกร้องส่วนแบ่งอาหารของผู้ว่าการจากประชาชนเพราะว่าพวกเขาเองก็เดือดร้อนอยู่แล้ว ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยความโปรดปรานในสิ่งที่ทั้งปวงที่ข้าพระองค์ได้ทรงกระทําเพื่อประชากรเหล่านี้นะครับเนี่็คือพระวจนะของพระเจ้ายาวหน่อยนึงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมอยากให้พวกเราได้เห็นภาพก่อนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้ฟังคําเทศนาเราจะรู้ว่าชาวอ,อิสราเอลที่ยกจํานวนกลับมาแล้วเขาก็กําลังที่จะก่อร่างสร้างกําแพงอยู่เนี่ยเขามีศึกรอบด้าน ก็คืออะไรครับมีคนศัตรูที่จะมายุแย่ทําลายแล้วไม่เพียงเท่านั้นจะมาจ้องเล่นงานดังนั้นเนี่ยเนฮามีใครจําได้เขาเลยจะต้องตั้งเวรยามีการเป่าแต่เรียกมีการทําทุกวิถีทางเพื่อให้สุกดา้านศึกด้านนอกนี่เป็นไงฮะสามารถที่จะรับมือได้วันนี้เรามาเจอศึกภายในแล้วครับพี่น้อง สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาผมอยากจะคล้ายๆกับว่าให้แบ็กกราวด์พวกเราหน่อยหนึ่งเพื่อพวกเราจะได้พอจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมันยาวมากเลยถ้าเราอ่านไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะนี่กําลังพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่ากําลังมีอะไรกําลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ตอนนี้พูดง่ายๆก็คือว่าคนกันเองหาผลประโยชน์ด้วยกันเองหมายความว่ายัางไงขณะที่ทุกคนเดือดร้อนนะฮะมีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่แบบว่าให้ปล่อยกู้โดยการให้ดอกเบี้ยสูง แล้วพอคนที่เขาให้คืนเงินกลับไม่ได้เขาทําไงครับยึดที่นาที่ทํามาหาก,กินเขาแล้วเวลาพอเขาไม่มีที่นาทํากินได้แล้วเขาอดอาหารแล้วเขาไม่มีอาหารกินเขาต้องทําไงต่อครับขายลูกหลานไปเป็นทาส แล้วการที่จะขายลูกหลานไปเป็นทาสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถจะทําได้นั่นก็คือการที่จะต้องไปถ่ายคืนมาแต่ปัญหามันก็คือว่าเขาถ่ายได้ไหมครับในเมื่อที่นาเนี่ยถูกคนด้วยกันเองคนยิวด้วยกันเองเนี่ยยึดคืนกลับมาเป็นเจ้าของที่ดินเหมือนกับว่ามีพ่อค้าที่แบบว่าหาผลประโยชน์แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยคนกันเองกับทําลายกันเองทําให้คนเหล่านี้เป็นไงฮะเดือดร้อนเลยนําเรื่องเนี่ยมาบอกกับเนหามีเหมือนกับว่าร้องแบบว่าโวยวายแบบคล้ายๆกับว่า กำลังระบายออกว่านี่ชีวิตนี่มันรันทดมากขณะศึกนอกมีศึกในแล้วก็โดนเอาเปรียบซึ่งกันและกันทําให้เป็นไงครับทาให้ผมเองเนี่ยเห็นภาพสองสาภาพนะฮะภาพแรกที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะมันคล้ายคลับคาเหตุการณ์โควิดเลยนะครับพอโควิดมาปุ๊บเป็นไงฮะกระดาษชําระแพงน้ํายาล้างมือแพงแมสส์ะฮะสมัยก่อนซื้อได้กล่องหนึ่งประมาณห้าเหรียญกลายเป็นกล่องหนึ่ง5้าสิบเหรียญเคยผมเคยเห็นยุคหนึ่งนะฮะแมสอันนึงเนี่ย Math, แมสอะละเท่าไหร่รู้ไหมฮะสามเหรียญพี่น้องคือแพ็คหนึ่งมีห้าอันสิบห้าเหรียญแมสที่ครั้งหนึ่งที่ราคาประมาณสิบเซนอะ่ะมันขึ้นมาราคาไม่รู้กี่ร้อยเท่าแล้วก็หลายหลายคนเอง,งฮะช่วยโอกาสขณะที่ทุกคนกําลังเดือดร้อนอยู่กักตุนใช่ไหมฮะผมบอกว่ามันเป็นยุคที่ประหลาดที่สุดแล้วนะฮะยุคไหนถ้าเกิดเราถามพวกกันเองยุคไหนที่ประชากรสะสมกระดาษชําระมากที่สุดยุคไหนครับ ยุคนี้ย,ยุคโควิดนี่แหละครับประหลาดไหมฮะตอนนี้ใครยังมีใครยังมีกระดาษชําระยังใช้ไม่หมดบ้างคะยุคนี้นะเป็นยุคที่สะสมกระดาษชําระมากที่สุดเลยแล้วช่วงนี้นะฮะหลังจากโควิดเขาได้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วคนสามารถจะไม่ต้องใส่แมสไม่ต้องเขาเรียกว่าอยู่ห่างกันหกฟุตแล้วใช่ไหมครับ <laughs> ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไปที่ตลาดเกิดอะไรขึ้นครับ เราเห็นแมสไหมฮะสมัยก่อนแมสอันหนึ่งกล่องหนึ่งห้าเหรียญตอนนี้รู้ไหมฮะว่าเขาขายกันในร้านนายที่นายเซ็นพี่น้อง <Okay. S 1> ราคาจากห้าเหรียญเนี่ย <Okay. S 1> เหลือกลายเป็น <laughs> เหรียญเดียวแล้วนะฮะแจกกันเพราะอะไรครับ <laughs> เพราะว่าจำนวนผลิตเนี่ยมันล้นจํานวนมามากมายจนที่ว่ามันค้างตลาดไม่รู้จะทํยังไงแล้วก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาดั้มในราคาที่ถูกลงนะครับ <laughs> นี่ก็คือผมพอยประเด็นก็คือว่าเห็นถึงการช่วย ผลประโยชน์ในการที่ว่าแสวงหาผลประโยชน์ของความเดือดร้อนของผู้อื่นใช่ไหมครับเราเห็นภาพเลยในปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันพอดูไปดูมาเอ๊ะบางทีมันก็สอดคล้องกับรัฐบาลปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะเราอ่านไปอ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะฮะคือเขาบอกว่าอะไรฮะเบียดเบียนไม่เพียงแต่เบียดเบียนนะฮะคนใช้อํานาจใช่ไหมฮะไม่เพียงอํานาจนะฮะ คือวางอํานาจบาดใหญ่แล้วก็ลูกน้องที่ติดตามนะฮะก็ใช้อํานาจตามไปด้วยเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะสอดคล้องกับปัจจุบันนี้ได้สําหรับการปกครองของแต่ละประเทศว่ารัฐบาลนั้นอาจจะเอาเปรียบรัษสรรก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนี่ก็คือแบ็กกราวด์ให้เราเห็นก่อนว่าศึกนอกก็มีเยอะแยะศึกในก็มีเหมือนกันแล้วศึกในเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นถึงเขาเรียกว่าวนะสงครามสร้างวีรบุรุษ ใช่ไหมครหมายความว่าพอมันมีสงคารามามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาต้องมีบุคคลบางบุคคลที่ขึ้นมากลายเป็นผู้นําแล้วคราวนี้ในพระวจนะของพระเจ้ากําลังระบุถึงเหตุการณ์ของเนหามีที่เขาจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรซึ่งเราเองนั้นสามารถที่จะมาดูในวันนี้ซึ่งผมเองก็นับถือว่าเนหามีก็เป็นบทบาทของการเป็นผู้นําหรือบางทีเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าการเป็นผู้นำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมคร บางทีการเป็นผู้นําในศัพท์ของภาษาของคริสเตียนบางทีเราเรียกว่าผู้รับใช้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับดังนั้นในวันนี้นะครับถ้าใครได้มาเรียนพระคัมภีตอนเช้าใช่ไหมครับก็นาบุญชัยเขาก็ได้มีโอกาสได้แบ่งปันว่าเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยเขาได้ยินมาว่าเราทั้งหลายทุกคนเป็นผู้รับใช้นะครับไม่มีไม่ได้เป็นช้อยนะฮะ การเป็นผู้นําหรือผู้รับใช้เนี่ยไม่ได้เป็นช้อยส์ของเราแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสิทธิที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราหลังจากที่เราได้มีโอกาสได้รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราเองนั้นก็ต้องเป็นผู้รับใช้อยู่แล้วแต่ในฐานะของการเป็นผู้นําต่อให้เราไม่ได้มีพระเจ้า เราเองก็ต้องสวมบทบาทในการเป็นผู้นําไม่มากก็น้อยซึ่งผมได้มีโอกาสได้อธิบายไปบ้างแล้วในอดีตใช่ไหมครับว่าบางคนเนี่ยต้องเป็นพ่อบ้างเป็นแม่บ้างนั่นะก็คือเป็นผู้นําอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วบางคนจะต้องอยู่ในที่ทํางานบางคนอาจจะต้องอยู่ในชุมชนเขาก็ต้องมีโอกาสได้นําคนอื่นแบ่งปันคนอื่นนี่ก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยการเป็นผู้นําการเป็นผู้รับใช้หนีไม่พ้น เป็นโรของชีวิตของเรานะครับไม่ใช่เป็นทางเลือกของเราแต่ว่าในวันนี้นะครับผมอยากจะมาหนุนใจพี่น้องทุกคนว่าแล้วอย่างนี้การเป็นผู้นําที่ดีเนี่ย เนี่ยมีเขาวางแบบอย่างอย่างไรเราจะมาดูด้วยกันผมยกตัวอย่างตอน19ตอนเนี่ยตอนนี้วันนี้ผมจะแบ่งมาเป็น4ตอนที่เราจะเห็นถึงสิ่งที่เนยัมมีเขาได้ทำซึ่งจะสอนเราได้อย่างไรนะครับตอนแรกเลยนะครับผมอยากให้พวกเราได้เห็นถึงแบบอย่างของผู้นําของเนฮัมมีนะฮะเขากําลังพูดถึงเรื่องของผู้นําที่ดีจะต้องมีศีลธร,รรมพี่น้องการที่มีศีลธรรมนั่นก็คือการไม่กล้าติดอ,อ่การที่สามารถที่จะทําในสิ่งที่ไม่ผิดหรือว่าเอ่อทในสิ่งที่ ไม่ทําในสิ่งที่ผิดนะฮะก็คือว่าคําว่าศีลแปลว่าอะไรฮะข้อห้ามหรือว่ากฎบัญญัติหรือว่าบางอย่างที่เราไม่ทําเพราะว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ทําสิ่งนี้เพราะเป็นเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นอะไรครับไม่โกหก ใช่ไหมฮะไม่โกหกเราก็ถือว่าเป็นศีลละธรรมที่ดีคนที่ไม่โกหกก็คือคนที่มีศีลธรรมที่ดีก็คือว่าไม่ทําบางอย่างไม่คดโกงก็คือเป็นคนที่มีศีลธรรมที่ดีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคำว่าศีลธรรมผมคิดว่าพวกเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยเข้าใจและรู้เป็นอย่างดีเพราะเราเนี่ยมาจากประเทศไทยเราถือศีลเรามีโอกาสได้รู้ว่าบทบัญญัติหรือว่าข้อห้ามกฎเกณฑ์ต่างๆในศาสนาเนี่ยมีอะไรใช่ไหมครับดังนั้นการที่บอกว่า ผู้นำที่ดีต้องมีศีลธรรมเนี่ยในบริบทเนี่ยเราได้เห็นบางอย่างเกิดขึ้นมานั่นก็คือในขณะที่ทุกคนเดือดร้อนมีบางคนเนี่ยเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบทำสิ่งที่ไม่ควรทำใช่ไหมครับในข้อที่7ได้บอกว่าเมื่อค่ควรเรื่องนี้แล้วข้าพเจ้าก็ต่อว่าเหล่าขุนนางและราชการผมขอให้พวกเราสังเกตรพระวจนะของพระเจ้าดีๆนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากสําหรับชีวิตของเราและผมขอบคุณพระเจ้าที่ข้อที่7ได้เริ่มต้นว่า เมื่อค่ายควรเรื่องนี้แล้วเพราะหลายครั้งหลายคราวเวลาเราได้ยินหรือว่าเราได้เห็นความไม่เป็นธรรมหรือเราบางทีเราไดเ้เขาเรียกว่าเข้าส่วนในการที่บางคนทําไม่ดีต่อเราเราจะทําอย่างไรครับเราจะตอบสนองทันทีถูกไหมครับเวลาใครมาว่าเราเราจะทําไงครับว่ากับเว้ยอ่าเว้ยดีมากเลยนะครับแสดงว่าเราเข้าใจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเว้ย <laughs> นะครับอย่าเพิ่ง ทำนั่นดีในข้อนี้นะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเขามีคําว่าอะไรรู้ไหมฮะเ <_ s 1> มือ่อใ <_ S 1> ครควรเรื่องนี้แล้วโอ้โหนี่เป็นพิ i สโปที่ดีมากสําหรับพวกเราเลยนะถ้าเราได้ยินได้เห็นได้ทําให้เราเป็นไงครับ wait อย่าเพิ่งตอบสนองในเรื่องนั้นทันทีใช่ไหมฮะให้เราเป็นไงฮะใครควร <_ S 2> พอใคร่ควรเสร็จแล้วปุบ๊บ <_ S 2> การกระทําตามมานั่นก็คือเนามีกล้าในการที่ว่าไปติเตียน คนที่กําลังทําผิดบทบัญญัติอยู่นะครับหลายคนในที่นี้นะครับเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเนฮามีเขากล้าขนาดนี้เราต้องดูคําพูดเขาดีๆนะครับเขาบอกว่าพวกท่านขูดรีดพี่น้องร่วมชาตินะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกประชุมขึ้นมาพอเรียกประชุมขึ้นมาปุบ๊บ เขาบอกว่าไงครับเราต้องทําทุกวิถีทางเพื่อไถ่พี่น้องชาวยิวของเราที่ถูกขายให้กับคนต่างชาติกับคืนมาได้แต่นี่พวกท่านกับขายพี่น้องตัวเองเพื่อจะให้พวกเขาเนี่ยถูกขายกลับมาพูดง,ง่ายๆคือว่าพวกท่านหาผลประโยชน์ท่ามกลางพี่น้องของท่านเองในขณะที่คนกําลังเดือดร้อนและลําบากอยู่ท่านเองก็ขึ้นราคาดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงินที่รู้อยู่แล้วว่าตั้งใจที่จะไปเอาไล่นาของเขาเลยปล่อยให้เหมือนกับว่าเป็นหลุมพรางเพื่อให้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะจ ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปครอบครองดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันผิดบทบัญญัติเพราะอะไรครับเพราะว่าบทบัญญัติในพระเจ้าถ้าเกิดว่าหลายคนที่มีความพีฉบับอมตะธรรมฉบับอธิบายเนี่ยเขาก็จะมีพูดถึงเรื่องของบทบัญญัติที่จะย้อนกลับไปให้เราสามารถจะไปดูได้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะก็จะมีแบบว่าย้อนไปดูบทบัญญัติของ อของในในในพระธรรมเลวีนิตินะฮะเราก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องคริสเตียนที่เดือดร้อนเนี่ยถ้าเกิดการที่เราให้กู้ยืมอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดดอกเบี้ยแต่ในขณะเดียวกันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยละเมิดบทบัญญัติหมดเลยแล้วแถมยังเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้นำที่ดีจะต้องสามารถที่กล้าในการว่ากล่าวตักเตือนเพราะว่าอะไรครับมันมาจากการพิซิปลของต้องมีศีลธรรมพี่น้องดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องอย่าทําแล้วเมื่อคนเหล่านี้เวลาเขาทำเนี่ยเขาก็เป็นไงครับพอโดนตักเตือนแล้วขอบคุณพระเจ้ามากเลยคือเขาอะยอมเพราะอะไรครับเพราะเขารู้จริงๆว่าเขาผิดบุญบัญัติจริงๆใช่ไหมครับดังนั้นคนเหล่านี้ก็เงียบพูดอะไรไม่ออกเลย เพราะอะไรครับผิดจริงแต่มามีคนปัจจุบันสมัยนี้นะฮะผิดจริงแต่ไม่รู้สึกผิดจริงแต่ไม่ยอมรับผิดจริงแต่ปฏิเสธมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ขอให้อย่าเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับในฐานะผู้เชื่อพวกเราอย่าทําอย่างนั้นนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสิ่งที่เรารู้ว่าผิดเนี่ยมันมีข้อดีของการที่เรารู้ว่าผิด การสำนึกผิดเนี่ยมันคือทางออกให้เราสามารถที่จะกลับตัวและแก้ไขให้เป็นคนที่สามารถที่จะเป็นคนที่ชอบตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราสำนึกผิดเนี่ยเราให้เราถือว่านี่มันคืออุปกรณ์ที่จะเสริมสร้างเราให้เราจะพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของเราได้อย่าไปมองว่าการสำนึกผิดเนี่ยมันเป็นความอ่อนแอดังนั้นเนี่ยหลายคนที่เขาไม่สำนึกผิดเนี่ยเขานึกว่าถ้าเขาเมื่อไหร่สำนึกผิดเขาจะอ่อนแอ เขาจะไม่ได้เป็นผู้นําที่ดีได้ผู้นําที่ดีได้สําเนกผิดได้ไหมครับพวกเราเป็นผู้นําที่ดีไหมครับเราจะสํานนกผิดไหมครับเมื่อเราทําผิดสําเนกผิดนะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอันที่2ที่เราได้เห็นถึงพิซิโปกของผู้นําที่ดีนั้นก็คือว่าผู้นําที่ดีไม่เพียงแต่ว่าสามารถที่จะกล้าติดเตียนไม่ทําสิ่งที่ผิดคือการที่มีศีลธรรมผู้นําที่ดีจะต้องมีจริยธรรมด้วย หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าจะต้องสามารถที่จะรักษาคําพูดและดีไปกว่านั้นก็คือว่าทําตามหน้าที่เพราะว่าคําว่าจริยธรรมคาว่าจริยะแปลว่าการกระทําทาแปลว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะหรือว่าบทบัญญัติใช่ไหมฮะหรือว่าคําสอนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยคำว่าจริยธรรมก็คือทําในสิ่งที่ดีหรือทําตามคําสอนของบทบัญญัติที่ดีนั่นเองดังนั้นทําไมเราถึงคิดว่าผู้นําที่ดีจะต้องมีจริยธรรมที่ดีด้วยนี่เป็น Pri ซิโปทั่วไปคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็เข้าใจ การที่เราจะจําเป็นที่จะอยู่ด้วยกันอย่างในสังคมที่ดีทุกคนจะต้องมีจริยธรรมที่ดีถูกต้องไหมฮะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอติกใช่ไหมฮะจะต้องมีจริยธรรมที่ดีอยู่ในที่ทํางานเราจะต้องมีจริยธรรมการทํางานที่ดีจริยธรรมของการทํางานที่ดีคืออะไรฮะไม่อู้งานใช่ไหมฮะไม่เล่นมือถือระหว่างทํางานเพราะอะไรฮะเพราะเรากาลังทํางานอยู่กาลังเกตเพย์เราไม่ได้เกตเพย์บายเพลง a c e b o o k ใช่ไหมฮะ เ a า get paid by doing The Work เพราะว่าเจ้าของหรือว่าผู้บริหารเขาต้องการที่จะรับเรามาเพื่อเป็นไงฮะทำตามหน้าที่แต่เรากลับกลายเป็นว่าเราไปขโมยเวลาของเขามาโดยการที่ว่ามาเล่น iPhone หรือว่าอะไรแบบประมาณอย่างนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้เราเห็นถึงจริยธรรมจริยธรรมนี่เป็นเรื่องปกติคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ดีหรือว่าเป็นคนที่เราคิดว่าเป็นคนที่ดีเนี่ยหนึ่งในนั้นเราต้องบอกว่าเขาต้องมีจริยธรรม ใช่ไหมฮะจริยธรรมที่ดีดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่าในที่นี้พระวจนะของพระเจ้าเขามีการบอกว่าเนีมีบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยมาสัญญาด้วยกันมามีโอกาสได้สามารถที่จะเมื่อเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยให้สารภาพาปุ๊บใช่ไหมฮะคราวนี้เขาบอกว่าให้รักษาคําพูดด้าาวยใ,ใครไม่รักษาคําพูดในพระวจนะบอกว่าใครไม่รักษาคําพูดคําสัญญานี้ขอให้พระเจ้า,าไปไงฮะ จัดการใช่ไหมฮะสลัดบ้านทรัพย์สินเขาออกไปอย่างนั้นแล้วก็สุขสลัดออกไปจนกว่าหมดเนื้อหมดตัวโอ้โ oh หเป็นคําพูดดีเขาเรียกว่ามันเหมือนกับประมาณว่ากําลังจะสอนพี่น้องให้เข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองนะเวลาเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยไม่มีจริยธรรมที่ดีเนี่ยสิ่งเราเนี่ยมันก็จะมีผลตามมาดังนั้นเนี่ยให้ประชากรทั้งหมดเนี่ยเป็นไงครับต้องเข้าใจว่าผู้นําที่ดีจะต้องมีจริยธรรมแล้วก็ในที่สุดประชากรทั้งหมดเขาขานรับว่า อาเมนคําว่าอาเมนแปลว่าอะไรครับเป็นไปตามนั้นดังนั้น,น,นพวกเราเป็นผู้นำหรือเปล่าครับเอเมนเป็นไปตามนั้นนะฮะพวกเราเป็นผู้มีจริยธรรมหรือเปล่าครับเอเมนเราก็ต้องมีจริยธรรมตามมาด,ด้วยนะครับเนี่ยคือเป็นส่วนที่สองที่เราได้เห็นถึงบริบทของว่าเนียมีได้ชี้ให้เราได้เห็นว่าต้องมีศีลธรรมต้องมีจริยธรรมคราวนี้ทําอันที่สามเราคิดว่าเป็นอะไรครับให้ทายละคราวนี้ที่สามเราคิดว่าทําอะไรครับ คุณธรรมนะครับคุณธรรมแปลว่าอะไรฮะคุณแปลว่าอะไรครับสิ่งที่ดีใช่ไหมครัเป็นคุณใช่ไหมครัคุณธรรมทำแปลว่าอะไรฮะก็คือสิ่งที่ดีก็คือทําในสิ่งที่ดีหรือว่าคุณธรรมก็คือว่าสิ่งที่ดีเนี่ยก็ควรที่จะทําศีลธรรมคือทําในสิ่งที่ ไม่ดีอ่ะไม่ใช่ฮะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมฮะส่วนคุณธรรมตรงข้ามกับศีลธรรมในบริบทก็คือว่าให้ทําในสิ่งที่ดีศีลธรรมก็คือไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีเข้าใจเนาะดังนั้นเนี่ยในการที่มีคุณธรรมเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าสิ่งอะไรที่ดีต้องให้ทําอย่างนั้นแล้วเนี่มีเขาได้ทําในสิ่งที่ดีเพราะเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมเขาไม่รีดไถพี่น้องเขาไม่อ ข่มเหงพี่น้องเพราะว่าอะไรครับเขายกตัวอย่างบอกว่าผู้ว่าคนอื่นๆเขาทําอะไรฮะเขาได้เบียดเบียนแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมเขามีคุณธรรมนั่นก็คือการที่เขาเองนั้นไม่ทําแบบอย่างของผู้นําคนอื่นที่ไม่ดีนั่นคือการเบียดเบียนการวางอํานาจการยึดของประชาชนหรือว่าการขูดรีดของประชาชนแต่เขาเองนั้นเป็นไงครับเขาเองนั้นยำเกรงพระเจ้าและเขาก็ไม่ประพฤติตัวเช่นนั้นดังนั้นพวกเรามีคุณธรรมไหมครับ มีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเรายำเกรงพระเจ้านะครับคราวนี้เราจะมาดูตอนที่4ด้วยกันตอนที่4นี้เมตตาธรรมนะครับเมตตาธรรมเรารู้ได้ยังไงว่าเมตตาธรรมเป็นสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นําที่ดีเพราะว่าเราเองก็ต้องการผู้อื่น ที่มีเมตตาเช่นเดียวกันเราต้องการคนที่อยู่ในสังคมที่ kindness ใช่ไหมฮะเราต้องการคนที่เมตตากับเรารู้ไหมฮะว่าสังคมปัจจุบันนี้คนเราเนี่ยใจจืดใจดําไม่เมตตาต่อกันบางทีเนี่ยเอารัดเอาเปรียบกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสังคมมันเลยถึงอยู่ยากเพราะอะไรเพราะว่าคนดีๆเนี่ยมันเริ่มไงฮะล่อยหลอลงเพราะว่าเวลาพอเราถูกเบียดเบียน มันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราไม่ได้เชื่อในพระเจ้าจริงๆเนี่ยเราจะอาศัยการเบียดเบียนของคนอื่นเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ที่เราจะไปไปเบียดเบียนผู้อื่นต่อหมายความว่าถ้าเราโดนกระทําอย่างนี้มา most likely ถ้าเราไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเนี่ยเราจะใช้หลักการเดียวกันไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าใจหายหน่อยหนึ่งผมเคยได้ยินคนเขาบอกผมมาว่าคนที่จะรวยได้ต้องรู้จักการ เอาเปรียบคนอื่นเป็นโอ้โหผมฟังคำนี้แล้วรู้สึกม,มันพินิ p โปนี้มันยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมครับหลายคนอยากจะร่ำรวยการร่ำรวยคือการรู้จักการเอาเปรียบคนอื่นเป็นโอโ้ผมฟังพินิ p โปนี้แล้วรู้สึกว่ามันขัดแย้งยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมครับคือผมเชื่อว่านะครับความร่ำรวยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นของประทานจากพระเจ้าที่เราครอบครองดูแล ผู้ที่ศรัื่อในพระเจ้าประเด็นมันไม่ได้อยู่ว่าเรามีมากเท่าไหร่แต่ประเด็นมันอยู่ว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีหรือเปล่าเพราะว่าคนที่มีมากหรือมีน้อยไม่ได้สําคัญที่จํานวนแต่สําคัญที่เขาพอใจสิ่งที่เขามีหรือยังถ้าคนที่ยังไม่พอใจในสิ่งที่เขามีเขาจะทํายังไงครับแสวงหาต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จักรวยไงไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มแล้วก็ในที่สุดแล้วก็อยู่ในบ่วงแล้วของเขาเรียกว่าความบาป ตัวเงินมันไม่ได้เป็นความบาปแต่รากของความบาปคือใจที่รักเงินสแสวงหาเงินมากกว่าสแสวงหาพระเจ้าใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีเมตตาธรรมก็คือคนที่รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในบริบทนี้เราเห็นว่าเนหามีเขาเป็นคนที่มีใจปราณีเขาคิดถึงผู้อื่นเขาบอกว่าคนอื่นเขาทําอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยนี่เป็นเรื่องของเขาแต่ตอนนี้ในฐานะที่เขาเป็นผู้นําเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําตามสิ่งที่คนอื่นเขาทามาที่เบียดเบียน เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมีคําพูดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะฮะเขาบอกว่าเพราะว่าเขารู้ดีอยู่แล้วว่าพวกเขาเองนั้นก็เดือดร้อนอยู่แล้วก็คืออยู่ในปลายข้อทีอ่อยู่ในปลายข้อที่18นะฮะที่เขาบอกว่าที่เขาไม่ทําอย่างนั้นเขาเขาได้เห็นใจผู้อื่นว่าคนคนนั้นคนคนนี้ประชากรก็เดือดร้อนอยู่แล้วมันเป็นการไม่สมควรที่เขาจะไปขูดรีดหรือว่าไปโกงคนอื่นเข้ามาอีกหรือว่าไปเอาใครมาอีกดังนั้นเนี่ยใน principle ปปทั้งหมดนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยศีลธรรม จริยธรรมคุณธรรมเมตตาธรรมเรารู้สึกเป็นไงฮะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันเป็นสิ่งคอมมอนเซนต์คุณไม่ต้องเป็นคริสเตียนคุณก็สามารถจะมีได้แต่ผมอยากจะมาชี้ประเด็นที่สําคัญให้กับพวกเราได้เห็นในวันนี้ด้วยกันนะครับเราจะมาดูข้อคิดด้วยกันหวังว่าข้อคิดในวันนี้จะทําให้เราเห็นความจริงบางอย่าง ค,ความจริงอันแรกเลยก็คือว่าผู้นําที่ดีแน่นอนปฏิเสธไม่ได้จะต้องมีศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็เมตตาธรรมไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แต่ Pri n ป i p l e อันนี้นะฮะในพัมพีก็มีบอกด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ย principle อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเราบอกว่าเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยถูกเรียกมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้ยอมรับแล้วว่าเราคือผู้นําไม่มากก็น้อยในระดับหนึ่งแล้วเราก็เป็นผู้รับใช้ทุกคนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของผู้นําและผู้รับใช้ที่ดีจะต้องมี Pri อย่างนี้อยู่ในชีวิต ดังนั้นเนี่ยเราทั้งหลายทุกคนต้องดูว่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราตอบสนองกับผู้อื่นด้วยศีลธรรมหรือเปล่าด้วยจริยธรรมหรือเปล่าด้วยคุณธรรมหรือเปล่าด้วยเมตตาธรรมหรือเปล่านี่คือคาแรคเตอร์ที่จําเป็นจะต้องมีอยู่ในผู้นําและผู้เชื่อทุกคนอันที่สองที่ผมอยากาให้พวกเราได้เห็นก็คือว่าแต่สําหรับผู้เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกเราทั้งหลายทุกคนเมื่อเราได้เชื่อในพระเจ้าเราได้มีไท่โทษใหม่ไท่โทหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมธรรมเหมือนกันวันนี้มีคคํําาาาว่หลลยยเนะ ก็คือพวกเราถูกเรียกว่าเป็นคนชอบธรรมคำว่าชอบธรรมนี่มันพิเศษมากเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่เราเนี่ยเป็นคนทำอีกแล้วคือมีคนเนี่ยเขาทำให้กับเราเหมือนกับประมาณว่าเราเองเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเราเกิดในเมืองไทยประเทศไทยสำหรับคนที่เกิดในอเมริกาเราออโตเมติีเราออโตเมตกลี่เป็นใครครับ อเมริกันซิติเซนใช่ไหมฮะกฎหมายเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นคนของอเมริกาเพราะว่าเราได้เกิดในอเมริกาคนที่เกิดในพระคริสต์บังเกิดใหม่เขาจะกลายเป็นคนของพระเจ้าคำว่าบังเกิดใหม่สำหรับหลายคนนะฮะที่อาจจะเป็นยังไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องของพระเจ้าบังเกิดใหม่เนี่ยมันหมายความว่าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเขาเลยสามารถที่จะมีชีวิตใหม่ ในฝ่ายจิตวิญญาณนะั่นคือเราที่คริดเสียเรียกว่าบังเกิดใหม่ขึ้นมาเองเพอเขาบังเกิดใหม่เขาก็กลายเป็นคนของพระเจ้าคนของพระเจ้าเนี่ยมันมีสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเขาซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจกัน ผู้ที่บังเกิดใหม่ก็คือว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความยุติธรรมและผ่านความเที่ยงธรรมของพระเจ้ามาจากพระวจนะที่เดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับซึ่งในอยู่ในโรมบทที่3แต่ว่าทั้งนี้ทั้นทงนั้นผมอยากจะนํามาในผูวข้อที่3ก่อนที่เป็นข้อคิดในวันนี้นั่นก็คือผู้ชอบธรรมจะมีผลของพระวิญญาณเป็นศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและเมตตาธรรมหมายความว่าผู้ที่บังเกิดใหม่ออโตเมติกลี่ท่านได้ถูก ให้มีศิล,ธ,ล,ลธ,รธรรมจริยธรรมคุณธรรมเมตตาธรรมบิลอินอยู่ในชีวิตของท่านเรียบร้อยแล้วบิลอินเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่ามันมากับชีวิตของการบังเกิดใหม่ของเราเลยเราจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจกันง่ายๆเวลาเราพูดถึงเรื่องของผู้ที่เป็นผู้บังเกิดใหม่ในพัมพีเนี่ยพูดถึงเรื่องของผลของพระวิญญาณเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วชีวิตของผู้ที่เชื่อเนี่ยที่บังเกิดใหม่เนี่ยก็จะเติบโตแล่าออกดอกออกผล แล้วผลของพระวิญญาณมีทั้งหมด9อย่างในพระวจนะของพระเจ้ากาลาเทียบทที่5ข้อที่ยงในข้อที่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างฮะมีความรักมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขมีความอดทนมีความปราณีมีความดีมีความสัตย์ซื่อมีความสุภาพอ่อนโยนมีการรู้จักควบคุมตนเองเราได้เห็น9้าอย่างทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมี9้าอย่างนี้หลังจาก ที่เราเองนั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าได้เชื่อหรือได้บังเกิดใหม่นั่นเองแต่คราวนี้ผมอยากจะมาถามพวกเราใน9้าอย่างคาแรคเตอร์คุณสมบัตินี้เนี่ยเราคิดว่าศีลธรรมอยู่ที่ไหนคนที่มีศีลธรรมเนี่ยเราคิดว่าอยู่ตรงไหนในผลของพระวิญญาณความสัต์่อดีครับอ่าอะไรอีกฮะความดีใช่ไหมครับแล้วอะไรอีกฮะ ความรักใช่ไหมครคนที่มีศีลธรรมเราเรียกว่าคนที่มีศีลธรรมเนี่ยเขาต้องเป็นคนอย่างไงทุกข้อใช่ไหมครับโอเคดีมากเลยสําหรับผมเองนะผมคิดว่าคนที่มีศีลธรรมเนี่ยรู้จักการที่ศีลธรรมคือข้อห้ามใช่ไหมยรไม่ทําอย่างงูไม่ทําอย่างเงี้ยต้องรู้จักบังคับตนคุณต้องรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีคุณต้องไม่ทําแล้วก็สามารถจะโอ้คำได้หมายความว่าฉันรู้ว่าการทําอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องงั้นฉันจะไม่ทํา ต้องบังคับตนเองได้เราสังเกตดูทุกอย่างที่เป็นกฎข้อห้ามคือเราต้องรู้จักบังคับตนเราได้เราถึงจะทําตามกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นควบคุมตนเองก็น่าจะเป็นอยู่นั้นแล้วเราคิดว่าจาริยธรรมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะอยู่ในข้อไหนจริยธรรมแปลว่าอะไรครับข้อ6ถูกต้องแล้วครับความดีจริยะคืออะไรฮะการกระทําทาคือดีทําดีคือก็คือให้เราทําความดีนั่นเอง หลายคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่คริสเตียนเราไม่ได้มามาทำความดีแล้วเราถึงสามารถที่จะอยู่ในคำสอนแต่เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยถูกเรียกมาเมื่อเราเชื่อบังเกิดใหม่เราถึงทำดีเราไม่ได้ทำดีเพื่อจะได้เข้ามาในศาสนาแต่เราเนี่ยได้เชื่อพระเจ้า พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราผลของเราคือทําดีออกมาแต่คนทั่วไปเข้าใจว่าเขาต้องทําดีเพื่อจะให้เข้าไปาเป็นคนดีเราไม่ได้ทําดีเพื่อเป็นคนดีนะครับพี่น้องเราอ่ะเป็นคนดีเราถึงทําดีเราเป็นคนคริสเตียนเราถึงเป็นคนชอบทำแล้วการที่เราสามารถจะเป็นคนชอบทำสำํแดงได้ก็มาจากผลของพระวิญญาณโอเคเนาะแล้วก็เราคิดว่า เมตตาธรรมง่ายมากน่าอยู่อยู่ในข้อไหนเมตตาธรรมน่าจะเป็นอะไรฮะความปราณีถูกต้องแล้วครับแล้วถ้าเกิดเราบอกคุณธรรมละครับเอ๊ะเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมคุณธรรมไปแล้วก็คือความดีเมตตาธรรมก็คือการมีความปราณีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมถึงอยากให้ยยพวกเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่ง,งที่วันนี้ที่เราได้พูดถึงเมตตาธรรมคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมเนี่ยมันมีอยู่แล้วในผลของพระวิญญาณเมื่อท่านได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ท่านจะได้รับเมตตาธรรมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมเข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านเลยนะครับแต่มามีอันหนึ่งที่เราเรียกว่า um มโนธรรมมโนธรรมแปลว่าอะไรฮะชีวิตจิตใจใช่ไหมฮะคนที่มีมโนธรรมที่ดีคืออะไรฮะคิดดีทดําดีจิตใจดีดังนั้นเนี้ยก็อาจจะไปดูที่คนต้องมีความรักชื่นชมยินดีสันติสุขเขาก็จะมีคนที่มีมโนธรรมที่ดีใช่ไหมวันนี้เลยทํากันเยอะมากเลยใช่ไหมฮะแต่ผมจะบอกพวกเราทั้งหลายทุกคนว่าทั้งหมดเนี่ยมันลิงก์ไปที่ไหนรู้ไหมฮะ ลิงไปคำคำเดียวเท่านั้นเองนะคือชอบธรรมคือผู้ชอบทำเนี่ยท่านเองได้หมดทุกอย่างท่านมีกําลังในการที่ท่านเองสามารถจะมีความรักความชื่นชมินดีสันติสุขท่านสามารถจะมีความอดทนกับคนอื่นได้ท่านสามารถจะมีความปราณีได้ใช่ไหมฮะเมตตาธรรมได้ท่านจะมีความดีได้ท่านจะมีคุณธรรมได้ ท่านจะมีความสัตย์ซื่อได้ท่านเองจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรที่น่าทำหรือไม่น่าทําจริลียธรทำท่านจะมีความสุภาพอ่อนโยนแถมให้ด้วยท่านชอบไหมฮะคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนชอบไหมครับหรือว่าชอบคนที่แบบว่าแบบเหมือนกับว่าหยาบคายเราชอบคบคนประเภทไหนครับส่วนใหญ่คนประเภทไหนก็จะชอบคนประเภทนั้นนะครับ <laughs> ดังนั้นคนสุภาพก็จะชอบคนสุภาพอันนี้จริงนะ ใช่ไหมฮะคนสุภพาพก็จะชอบคนสุภาพคนหยาบคายก็จะชอบคนหยาบคายพอเจอคนหยาบคายเจอคนสุภาพชอบไหมฮะไม่ชอบนะฮะคนละทิปกันคนละแนวนะฮะใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือว่าคนที่มีต้องมีศีลธรรมศีลธรรมนี้ก็อยู่ในการควบคุมตนเองผู้ชอบธรรมอ่ะเขาจะมีศีลธรรมอยู่ในใจอยู่แล้วหมายความว่ารู้จักการบังคับตน ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นทั้งหมดนี้นะฮะที่ผมอยากจะชี้ให้ประเด็นให้พวกเราได้เห็นเนี่ยหลายคนแสวงหาการทําดีศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทําดีใช่ไหมครับแต่คริสเตียนเนี่ยไม่ได้แสวงหาการทําดีนะครับพี่น้องแล้วคริสเตียนไม่ได้รสนิยมด้วยเพราะว่ารสนิยมเนี่ยมันเลือกได้แต่เราทั้งหลายทุกคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะได้รับเป็นผู้ชอบธรรมเลยแล้วการเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเรามีผนของพระวิญญาณเก้าอย่างนี้ไม่ได้เป็นรสนิยมนะฮะ รสนิยมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเองเป็นที่ตั้งแล้วเราก็เลือกที่อยากจะทําหรือไม่อยากทําแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เลือกแต่เราโดนให้มาเรียบร้อยแล้วเราได้รับมาแล้วเราสามารถจะเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอยู่ในชีวิตของเราแล้วหลังจากที่เราได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วเราเราถึสามารถที่จะมีกําลังในการที่จะทําบางอย่างที่มันสวนกระแสโลกได้ เพราะว่า,าหลายครั้งเราพยายามที่จะดินน้นรนทําตามศีลต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆที่แบกเอาไว้เพื่ออะไรฮะเพราะมันหนักพราะอะไรโกหกโอ้ยยากลมากจังเลยอยากจะโกหกโอ้ยอยากจะได้ของคนโน้นจังเลย loh loh Olha, อยากจะโลภจังเลยอยากมันมีอยู่ในชีวิตของเราแล้วเรารู้สึกว่าพอเราถือไปปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันทวงชีวิตของเราลุงนี้เป็นคนโกงแล,ล้วรวยไปตั้งนานก็ดีแล้วใช่ไหมหลายคนก็อยากจะคิดอย่างนั้น ใช่ไหมครับเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้บอกว่าคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการที่ต้องรู้จากการเอาเปรียบคนอื่นเป็นใช่ไหมฮะเลยกลายเป็นเขาเรียกว่ามีวัตรกรรมต่างๆไอ้คำพูดต่างๆที่ทําให้สอนคนที่เข้าใจผิดไอ้คำพูดเราเนี่ยมาจากไหนกันแน่เนี่ยเพราะว่าจะนะสอนอย่างนั้นหรือเปล่าพราะว่าจะนะบอกว่า ความจริงคือให้เราเป็นผู้ชอบรมเพื่อเราเองทั้งหลายทุกคนนี่จะมีผลของพระวิญ,ญ,ญาณซึ่งมันตอบสนองกับสิ่งที่ชุมชนหรือว่าสิ่งที่ชาวโลกเขาบอกว่าคุณต้องมีเมตตาธรรมคุณธรรมจริยธรรมใช่แต่ถามหน่อยหนึ่งว่าคนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเขาสามารถจะมีได้ไหมคําตอบที่ผมให้ก็คือเขาอาจจะมีได้แต่เขาต้องถือไว้แต่สําหรับคริสเตียนเนี่ย we are born with it หมายความว่าเราพอเราบังเกิดใหม่เนี่ยเรามีสิทธิหรือว่าเรามีอํานาจอยู่ในชีวิตของเราที่เราจะเป็นคนที่มีเมตตาทมได้เลยเราจะมีคุณธรรมได้ทันทีเราจะมีจริยธรรมได้ทันทีเราจะมีศีลธรรมได้ทันทีคุณไม่ต้องถืออะไรแล้วคุณแค่เชื่อพึ่งในพระเจา้าเพราะว่าคุณเนี่ยได้ถูกชําระเรียบร้อยแล้วพอคุณถูกชําระปุ๊บคุณก็มีสิทธิอํานาจในการทําสิ่งที่ดีที่เรียกว่าธรรมทั้งหมดเนี่ยได้หมดเลย ดังนั้นเราไม่ต้องมาถือเราไม่ต้องบอกว่าทําดีเพื่อจะเข้าสู่ศาสนาเราไม่ได้บอกว่าศาสนาสอนให้คนทําดีเพราะว่าการทําดีเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของผู้บังเกิดใหม่ทุกคนพี่น้องดังนั้นนี่คือความจริงที่เราถูกปิดบังเอาไว้ดังนั้นกิตเตียเนี่ยต้องโอ้ oh, พยายามเหลือเกินคุณไม่ต้องพยายามอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณได้มาเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องไปพยายามเป็นคนมีเมตตาธรรมเลยมเมตตาธรรมจะอยู่ในชีวิตของพี่น้องเมื่อท่านเองได้บังเกิดใหม่แล้วเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าให้พระเจ้าทํางานอะไรที่เราทําไม่ได้ให้พระเจ้าท,าท,าทําทอาภัยกันไม่ได้เป็นไงฮะให้พระเจ้าทําเพราะอะไรเพราะเราอะตัวของเราเองอะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อ,อยู่ให้พระเจ้าดําเนินชีวิตไปผมจะพามาให้ดูข้อบ้าพีที่ผมได้บอกไว้พระธรรมโรมบทที่สามที่บอกว่า เกี่ยวพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องทำทำทั้งหลายแหล่นะฮะวันนี้มีสั์หลายคาเลยนะผู้ชอบทำความยุติธรรมเที่ยงธรรมนะฮะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันข้อที่ยี่สามได้บอกว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้าหมายความว่าทุกคน subject to เป็นซินเนอร์เป็นคนบาปอยู่แล้วแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์นับพวกเขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่าด้วยการที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่พวกเขามาจากการไถ่ของพระคริสต์พระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาลบบาปแก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูพระเจ้าทรงกระทาเช่นนี้เพื่อสัตว์สันเดงอะไรฮะความยุติธรรมหลายคนถามนะฮะคนทํามไม่ดีคนไม่เชื่อพระเจ้าตกนรกมันไม่ยุติธรรมเลยแต่ท่านเองเนี่ยตั้งกฎตั้งคําถามผิด คำถามเนี่ยเหมือนกับที่ผมเคยอธิบายในช่วงของการเรียนมัธยมพี Rong Assumption มันจะกลายเป็น Wrong Conclusion คุณกําลังไปบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทําให้คนเนี่ยตกนรกไม่ใช่นะฮะผู้ที่อยู่ในในการที่ว่าจะต้องตกนรกเนี่ยคืออะไรฮะผู้ที่เลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าเองเขาเลือกที่จะไม่เชื่อในพระเจ้าเขาถึงจะต้องยอมรับ กฎแห่งกรรมของเขาเองแต่สําหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้ากฎแห่งกรรมเนี่ยถูกยกไปเพราะอะไรเพราะว่าพระคริสต์ได้ไทยให้กับเราไม่ได้เป็นการกระทำของเราแต่เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยถูกเรียกเราว่าเป็นผู้ชอบธรรมผ่านทางการทรงชําระของพระเจ้าดังนั้นข้อยี่ห้าได้บอกว่าพระเจ้าทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาลบบาปแก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูความเชื่อเท่านั้นเองทําให้เราสามารถจะเป็นไทยได้พระเจ้าทรงกระทาเช่นนี้เพื่อสําแดงความ ยุติธรรมของพระองค์เพราะโดยความอดกลั้นพระทัยของพระองค์เป็นไงฮะทุกคนที่ทําบาปคนจะโดนทําลายไปนานแล้วแต่พระเจ้าอดกลั้นเอาไว้เพราะว่าพระองค์เองทรงยุติธรรมให้โอกาสนะครับให้โอกาสมนุษย์กลับใจเพื่อจะมารู้จักกับพระเจ้าทรงกระทําเช่นนี้เพื่อจะสําแดงความยุติธรรมของพระองค์ในกาลปัจจุบนันนี้เพื่อว่าพระองค์เองจะทรงเป็นผู้เที่ยงธรรมและทรงเป็นผู้ที่ให้บรรดา ผู้คนที่เชื่อในพระเยซูถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วยนี่คือความเที่ยงธรรมของพระเจ้าที่บอกว่าบาปจะต้องชดใช้ต้องถูกชำระและพระองค์เที่ยงธรรมโดยการให้พระคริสต์เนี่ยต้องมาชำระแทนพวกเราหรือพูดง่ก็คือว่าถูกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นหนี้ใช่ไหมฮะถูกจ่ายหนี้ให้เรียบร้อยแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่คือพระวจะนะของพระเจ้าและนี่คือข่าวประเสริฐ แล้วนี่ก็คือสิ่งที่คิดเสียนทุกคนมารู้จักกับพระเจ้าแล้วเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อวางใจในพระองค์ไม่ใช่เป็นเพราะว่าความรู้ของเราไม่ใช่เป็นเพราะสติปัญญาของเราไม่ใช่เป็นเพราะว่าความดีของเราแต่เป็นเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าบางทีบางคนเนี่ยได้รับความรักหรือว่ามีคนอื่นเขาตอบสนองกับเราบางคนรักเรามากชวนมาโบสถ์ตลอดเวลาพูดแต่เรื่องพระเจ้าเราเป็นไงฮะ เบื่อลำคาญใช่ไหมฮะเราก็ไม่ชอบแล้วบางทีเนี่ยพอมาประกาศโอ้คุณมาบังคับจิตใจฉันไม่ได้หรอกสมัยนี้มันต้องอะไรฮะมันแล้วแต่เล่ามันจะคนจะมาบังคับให้ผมเชื่อไม่เชื่อไม่ได้หรอกครับเหมือนกับการที่เราบอกว่าโค้งนี้อันตรายที่ผมเคยอธิบายแล้วคุณจะมาบังคับผมไม่เชื่อสายนี้ไม่ได้หรอกครับผมจะขับสปีดของผมเกิดอ,อะไรขึ้นครับตายตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเจ้าหน้าที่บอกว่าสายเล็กไปหรือเปล่าเนี่ย ก็เลยขยายทรายใหญ่ๆเลยครับเนี่ยโค้งนี้อันตรายเป็นไงฮะก็ยังตายแล้วตายอีกเอาไงดีเนี่ยเอาทำลาวทำลาวทำเอ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 ขวางอ่ะใครเคยไปเที่ยวพวกภูเขาเอลโลเฮดอะไรเนี่ยคุณลองสังเกตลาวนะฮะคุณสังเกตลาวแล้วคุณเห็นอะไรฮะรอยครูดเต็มไปหมดเลยรอยครูดเต็มไปหมดเลยมีลาวแล้วทำไมคนยังไปคูดลาวเนี่ยผมไม่เข้าใจใช่ไหมฮะ มันปัญหามันอยู่ที่ทรายเล็กหรือทรายใหญ่หรือปัญหาที่ลาวมันเล็กหรือลาวมันใหญ่ใช่มันอยู่ที่ราวที่เราไม่ตอบสนองเราไม่เชื่อเราจะไปเรียกร้องอะไรกฎบัญญัติคําสอนดีหรือเปล่าเราถึงจะมาเชื่อหรือว่าอะไรที่มันทําให้เราพี่น้องน่ารักหรือเปล่าเราถึงมาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่อ่ะครับพี่น้องพี่น้องพระเจ้ากําลังเรียกท่านแลวพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไถ่กับท่าน มันอยู่ที่ความเชื่อเมื่อท่านเชื่อท่านตอบสนองท่านถึงได้รับพระคุณและความรักของพระเจ้าแล้วท่านก็เป็นคนชอบทำไม่ใช่จากการกระทําของเราหลายคนเหนื่อยนะฮะเหนื่อยในการทําดีเพราะอะไรฮะเพราะการทําดีมันต้องเสียก๊าฟบางอย่างถูกไหมฮะหลายคนทําความดีทําเพื่อคนอื่นเสียสละเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยวันนี้หลายคนทําอาหารทําขนมเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยแต่ท่านเหนื่อยเพราะว่าท่านมองภาพบางอย่างสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านทําเพื่อผู้อื่น ท่านกาลังจะทําเพื่อให้หลายคนนี่ได้รับความอิ่มอร่อยท่านเองยอมแล้วท่านเองก็บอกว่าเอ๊แท้จริงแล้วครั้งหนึ่งท่านเองก็ได้รับความรักอย่างนี้มาจากคนอื่นด้วยเหมือนกันหรือบางทีเราได้รับความรักมาจากพระเจ้าเลยอยากจะแบ่งปันออกไปนี่คือท่าทีของผู้มีมโนธรรมที่ดีศีลธรรมที่ดีคุณธรรมที่ดีทุกอย่างเนี่ยถูกบิ้วอยู่ใน เราทั้งหลายทุกคนในฐานะที่เราเองนั้นถูกชำระเป็นคนชอบทำแล้วแเ้วไปดูคําสรุปในวันนี้ด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับก็เราพูดถึงเรื่องเนฮามีต้องอดทนหน่อยหนึ่งเพราะเนฮามี ami, จะไปอีกหลายอาทิตย์เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยจะเป็นบทบาทหลายๆอย่างเนฮามี <h> เป็นแบบอย่างของผู้นําซึ่งประกอบด้วยศีลธรรมใช่ไหมก็คือการไม่ทําสิ่งที่ผิด จริยธรรมก็คือการทําตามหน้าที่ที่ดีใช่ไหมฮะคุณธรรมก็คือเราจะต้องทําสิ่งที่ดีเมตตาธรรมก็คือการรู้จักคิดถึงพี่น้องรู้จักการเห็นอกเห็นใจกันก็คือคนที่มีเมตตาธรรมทาให้เป็นไงฮะคนที่รับฟังปุ๊บเนี่ยเขายำเกรงพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหมดที่อิสราเอลพอนฮามีเขาตําหนิปุ๊บพี่น้องเขากลับใจทันทีเลย แล้วเขาไม่เพียงกลับใจทันทีเลยคนที่ไปโกงไล่นาเข้ามาคนที่ไปเอาของคนอื่นมาคนที่คิดดอกเบี้ยแพงเขาต้องทํำยังไงถึงเป็นการตอบสนองฮะต้องคืนกลับไปพี่น้องมีอะไรที่พี่น้องตอนนี้พี่น้องสํานึกแล้วแต่พี่น้องยังไม่ได้คืนกันอะไรกันมีหรือเปล่าฮะใครค้างเงินใครไหมฮะมีใครที่ยังติดหนี้ติดสินอะไรไหมฮะราะว่าจินตาของพระเจ้าบอกเราปุ๊บเร,รเราต้องตอบสนองดังนั้นเนี้ยมีอะไรที่เรารู้สึกว่า เราอยากจะทําเพื่อผู้อื่นเราไปโกงหรือเราไปเอาอะไรมาคนอื่นบางทีเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นการโกงแบบไซเล่นโกงแบบเงียบๆที่พวกเราเนี่ยอาจจะไม่รู้กันนั่นก็คือการโกงเวลาของการแลกกันเวลาของเราที่เรามีส่วนต่อกันและกันเราควรจะให้ความจริงใจและความหวังดีแต่บางทีเราเลือกที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้กับกันและกันเพราะว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยส่วนตัวแล้วก็เป็นของตัวเองบางทีพระเจ้าเรียกเราเนี่ยให้มีส่วนกับพระองค์ ในการที่ว่าเราเองนั้นจะจําเป็นจะต้องสําแดงชีวิตของเราในการที่ว่าสําแดงความรักที่พระเจ้าให้เรามาต่อกันแลกกันอาจจะเป็นคําพยานคําหนุนใจหรือเวลาที่เราจะต้องมีต่อกัน <S <S ผมขอบคุณพระเจ้าในวันนี้มีผู้คนมานมาัสการ,รพระเจ้ามากมายนี่ก็คือเวลาที่เราจะต้องให้กันแลกกันนั่นก็คือการที่เราเองนั้นเนี่ยสาม,มารถที่จะสําแดงชีวิตของเรา ในฐานะที่เราเนี่ยได้เป็นคนชอบทำแล้วเรามีอิสระภาพในการที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีสิ่งที่เที่ยงธรรมตามอย่างที่พระคริสต์ได้ทําเลยนะฮะเพื่อเราเองนั้นเพราะว่าในฐานะที่เพราะเราเองเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราได้ต้อนรับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตเราจึงถูกชําระให้เป็นคนชอบธรรมซึ่งยืนยันได้โดยผลของพระวิญญาณอธิบายครั้งหนึ่งก็คือว่าที่เรามีผลของวิญญาณ9อย่างเนี่ย <m uch ess ime> คือการยืนยันว่าท่านเองนั้นได้เป็นคนชอบทําแล้วท่านถึงสามารถจะมีผลอย่างนั้นได้ความรักความปานีความปราบปลื้มใจสันติสุขความอบอ้อมอารีทุกอย่างเนี่ยรู้จักบ,บังคับตนท่านได้เนี่ยเป็นเพราะว่าท่านเองนั้นได้เป็นคนชอบทําแล้วนะฮะแล้วก็ยืนยันได้แล้วเราดังนั้นเราทุกคนจึงมีศักยภาพที่จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีได้แล้วหรือเป็นผู้นําที่ดีได้แล้วเพราะว่าเราเองนั้นได้ถูกเรียกว่าเป็นผู้ชอบทําแล้วด้วยผมอยากจะแค่บอกพวกเราทั้งหลายทุกคนว่าเราคงจะประหลาดใจ เราคงไม่ขออะไรที่เรามีอยู่แล้วถ้าเรารู้ว่าเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยมีทั้งหมดที่พระเจ้าให้มาเนี่ยกับเราแล้วเนี่ยต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องขอพระเจ้าเ้าขอพระเจ้าขอให้ผมมีใจปานีมากขึ้นขอให้ผมมีคุณธรรมมากขึ้นไม่ต้องขอครับมีเรียบร้อยแล้วแต่จะขอใหม่ขอพระเจ้าให้ข้าพระองค์รู้จักสิ่งที่พระองค์ให้มาคือคุณธรรมเนี่ยข้าพระองค์จะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่เหมือนมือถือใช้มาใช้แค่สองเปอร์เซ็นต์ เล่นเกมได้อย่างเดียวกับโทรศัพท์อีก98ซไม่รู้ใช่งไงดังนั้นเนี่ยขอพระเจ้าให้สติปัญญาเราที่พระเจ้าจะให้สติปัญญาในการที่ว่าไอ้หลายอย่างที่พระเจ้าให้มาเนี่ยใช้การยังไงแล้วใช้เวลาของเราเนี่ยในการสะแสวงหาว่าเออมาใช้ยังไงโอ้คุณธรรมใช้อยางงี้เหงือโอ้เมตตาธรรมลองใช้ดูนะฮะทุกคน้ทุกคนลองใช้เมตตาธรรมนะฮะโอ้โหรับรองเลยว่าท่านจะมีความสุขมากขึ้นเลยรู้จักเมตตาคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้อภัยคนอื่น โอ้ชีวิตมันมีความสุขจริงๆใช่ไหมฮะถ้าท่านมีคุณธรรมเป็นไงฮะถ้าไม่ไปเบียดเบียนใครท่านรู้สึกทําในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยท่านก็รู้สึกสบายใจใช่ไหมท่านมีศีลธรรมท่านก็ไม่ต้องไปกังวลอนาคตข้างหน้าจะเจอปัญหานู่นปัญหานี่เพราะอะไรฮะเพราะท่านไม่ทําสิ่งที่ผิดใช่ไหมฮะทุกอย่างจริยธรรมโอโห้หน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรฮะเพราะเราสัตซ์ซื่อใช่ไหมครับทุกอย่างในพระเจ้าให้กับเราแล้วให้เราแค่ practice it เท่านั้นเองเอเมไหมครับพี่น้อง ให้เราลิ่มใจในที่ถานข้าดับพิพิดาเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงนําในชีวิตของเราเรารู้ว่าเราทั้งหลายทุกคนถูกเรียกเป็นคนชอบทาแล้วเราขอกําลังจากพระองค์ที่เราจะเรียนรู้ในการที่จะทําทสิ่งที่พระองค์ทรงให้กับเรามาให้อย่างเกิดผลอย่างมากมายเราขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ